สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหน่วยวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเช่นโวลต์แอมป์และก็วัตต์หน่วยวัดเหล่านี้คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรวิดีโอวันนี้เราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนชมวิดีโอนี้ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้คือ JLC PCB เป็นโรงงานผู้ผลิตแผ่น PCB หรือที่เราเรียกว่าแผ่นปริ้นท์แล้วก็รับประกอบอุปกรณ์บนแผ่นปริ้นท์ที่เรียกว่า SMT ตั้งแต่5ชิ้นขึ้นไปก็รับทำแล้วครับราคาเริ่มต้นที่2 US ดอลลาร์โรงงานผลิตอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเราอยู่เมืองไทยก็สามารถสั่งได้โดยการเข้าไปที่ทางเว็บไซต์ jlcpcb.com จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆอัพโหลดไฟล์ที่เราออกแบบแล้วเพียงไม่กี่วันแผ่น PCB ก็จะถูกส่งมาที่บ้านเรากลับเข้ามาชมวิดีโอกันต่อนะครับหน่วยทำไฟฟ้าตัวแรกที่เราจะทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือโวลต์คำว่าโวลต์ที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยเป็นชื่อของนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีเมื่อปีคริสต์ศักราช1800เขาได้คิดประดิษฐ์แบตเตอรี่ขึ้นมาครับและเพื่อเป็นเกียรติกับนักฟิสิกส์ผู้นี้ก็เลยตั้งชื่อหน่วยเรียกของแรงดันไฟฟ้าหรือว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเนี่ยว่าโวลต์เพื่อเป็นเกียรติกับอิเล็กทรอนโดโวลตานั่นเองครับการเริ่มทำความเข้าใจของโวลต์ผมขอเริ่มด้วยอธิบายการไหลของน้ำก่อนนะครับถ้าผมมีถังน้ำอยู่2ใบที่อยู่ระดับพื้นเดียวกันและต่อท่อถึงกันเนี่ยน้ำจะไม่เกิดอาการไม่เกิดการไหลนะครับเพราะว่าแรงดันที่ปลายท่อของทั้ง2ถังจะเท่ากันแต่ถ้าผมยกถังน้ำถังใดถังหนึ่งเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วต่อท่อลงมาตรงปลายท่อของถังน้ำหมายเลข1เนี่ยจะมีแรงดันมากกว่าหมายเลข2นะครับความต่างของแรงดันทำให้เกิดการไหลทำให้น้ำจากถังหมายเลข1ไหลลงมาที่ถังหมายเลข2ในการไหลของไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดความต่างศักย์ถ้าแบตเตอรี่ที่หมดแล้วเนี่ยจะไม่มีความต่างศักย์แต่ถ้าแบตเตอรี่ใหม่ๆก็จะมีความต่างศักย์ความต่างศักย์ของแบตเตอรี่1ก้อน อย่างพวกแบตเตอรี่พวกนี้นะครับก็คือก้อนละ 1.5V 1.5 โวลต์นะครับเมื่อผมต่อตัวนำด้านที่เป็นด้านบวกกับด้านลบพอผมต่อตัวนำถึงกันนะครับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เพื่อแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีศักย์ไฟฟ้าที่ต่างกันนะครับเหมือนกับระดับน้ำที่ต่างกันอิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนที่จากลบไปบวกแต่ว่าเวลาเราสื่อสารกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพูดถึงว่าไฟฟ้าเคลื่อนที่จากบวกไปหาลบนะครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่และถ้าผมเอาอุปกรณ์มาไว้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นหลอดไฟก็จะทำให้หลอดไฟติดเพราะว่าเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านตัวนำแล้วก็ไปผ่านอุปกรณ์นะครับทำให้อุปกรณ์เกิดทำงานขึ้นมาถ้าผมเอามอเตอร์เข้ามาใส่แทนหลอดไฟนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ก็จะเกิดการหมุนก็คือมันมีการเคลื่อนที่ของไฟฟ้านั่นเองครับความต่างศักย์ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟความต่างศักย์ยิ่งมากก็เกิดความแรงในการเคลื่อนที่มากแบตเตอรี่1ก้อนมีความต่างศักย์ 1.5 โวลต์ถ้าผมเอาแบตเตอรี่2ก้อนมาต่ออนุกรมกันเนี่ยมันก็จะมีความต่างศักย์เท่ากับ3โวลต์แรงดันไฟฟ้าที่มีขนาด1โวลต์หมายความว่าแรงดันที่ต่อไปผ่านอุปกรณ์หรือโหลดที่มีความต้านทาน1โอห์มแล้วทำให้เกิดกระแส1แอมแปร์
อันนี้คือของจริงที่ผมต่อเอาไว้ครับความต้านทานขนาด1โอห์มและก็อันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟที่ผมปรับจาก12โวลต์นะครับให้เหลือขนาด1โวลต์นะครับ 1.095 โวลต์ก็คือ1โวลต์นะครับเราจะเห็นว่ากระแสที่เราอ่านได้นะครับที่เข็มชี้อยู่เนี่ย1แอมป์ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเซลล์ละ 3.2 โวลต์4เซลล์เอามาบวกกันครับก็คือ 12.8 โวลต์และถ้าผมจะป้อนให้กับหลอด LED หลอดนี้ซึ่งต้องการไฟเพียงแค่ 3.2 โวลต์จะเกิดอะไรขึ้นครับมันขาดแล้วครับตอนนี้ก็คือติดไปแป๊บเดียวแล้วก็ขาดไปเลยเพราะว่าแรงดันที่เราป้อนให้มันเกินไปครับเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรากี่โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่หรือว่าแหล่งพลังงานที่จะป้อนให้นะครับต้องมีขนาดที่เท่ากันพอดีครับไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินครับต่อมาเรามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือแอมป์ครับแอมป์น่ะเป็นคำสั้นๆที่มาจากคำเต็มว่าแอมแปร์แอมแปร์เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกหน่วยของกระแสไฟฟ้าว่าแอมแปร์ก็เพื่อเป็นเกียรติกับนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ครับแอมคือหน่วยวัดของกระแสกระแสเนี่ยก็มันคือการไหลปริมาณการไหลของไฟฟ้าครับซึ่งมันจะต่างกับโวลต์โวลต์เนี่ยคือความแรงที่จะพุ่งเข้าไปข้างหน้าแต่กระแสก็คือมันพุ่งมาแล้วมามากมากหรือเปล่าหรือมาแค่นิดเดียวอย่างเช่นปืนฉีดน้ำที่เราบีบไปอย่างแรงเนี่ยมันก็พุ่งไปหาคนหรือว่ารถที่วิ่งอยู่กลางถนนได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับโวลต์ก็คือมีความต่างศักย์มีแรงดันสูงแต่กระแสน้อยต่างกับหัวฉีดดับเพลิงทั้งแรงด้วยโวลต์แรงด้วยและก็เยอะด้วยก็คือเหมือนกับแอมเยอะหรือว่ากระแสเยอะหลอดไฟหลอดนี้เขียนบอกตรงนี้ว่าใช้ไฟ12โวลต์นะครับนี่คือแผ่นโซล่าเซลล์ที่ให้แรงดันแผ่นละ3โวลต์ผมเอามาต่ออนุกรมกันก็เท่ากับว่าเอาแรงดันของแต่ละแผ่นมาบวกกันนะครับ3 4 12ก็เท่ากับ12โวลต์อันนี้หลอดไฟไม่ได้ขาดนะครับแต่หลอดไฟไม่ติดทั้งที่มีแรงดัน12โวลต์นะครับผมจะทดลองให้ดูว่าถ้าผมเอามาต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นี่ครับจะเห็นว่าหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟไม่ได้ขาดนะครับเหตุผลที่แผ่นโซล่าเซลล์3แผ่นนี้ต่ออนุกรมเข้าด้วยกันจ่ายแรงดันได้12โวลต์แต่ไม่สามารถทำให้หลอดไฟ12โวลต์ติดนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีแต่แรงดันแต่ไม่มีกระแสก็คือแอมป์ไม่พอนั่นเองครับที่ทำให้หลอดไฟไม่ติดเพราะฉะนั้นเรารู้แค่โวลต์ยังไม่พอครับต้องรู้แอมป์อีกด้วยครับอะแดปเตอร์เหล่านี้เป็นตัวแปลงไฟจาก220โวลต์ให้เป็น5โวลต์เพื่อที่จะให้เข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อที่จะใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ต้องการไฟ5โวลต์ครับแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือกระแสครับที่มีหน่วยเป็นแอมป์บางครั้งถ้ากระแสที่น้อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมิลลิแอมแปร์หมายความว่าใน1แอมป์เนี่ยมี 1,000 มิลลิแอมแปร์ก็ครึ่งแอมป์ก็คือ500มิลลิแอมแปร์เรามาดูเนมเพลทกันนะครับตัวนี้เนมเพลทเขียนว่า
เอาท์พุต 5.2 โวลต์500มิลลิแอมเปียร์ก็เท่ากับครึ่งแอมป์มาดูตัวนี้5โวลต์เหมือนกันครับแต่เขียนว่า 2A ก็คือให้กระแสได้ถึง2แอมป์ทีเดียวครับอะแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟ12โวลต์500มิลลิแอมเปียร์ผมจะต่อสายไฟจะเห็นว่าหลอดไฟติดครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมจะต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแอมป์มากกว่าอย่างเช่นแบตเตอรี่ก้อนนี้มีความจุอยู่ที่55แอมป์อัลมันมากกว่า500มิลลิแอมป์ไปเยอะมากทีนี้ถ้าผมต่อหลอดไฟหลอดนี้จะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับหลอดไฟไม่ขาดครับหลอดติดสว่างจ้าแต่ว่าไม่ขาดเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างโวลต์กับแอมป์นะครับโวลต์เนี่ยจะต้องเท่ากันหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงแต่ห้ามมากกว่าถ้ามากกว่าก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแต่แอมแหล่งกำเนิดเนี่ยมีมากกว่าของอุปกรณ์ได้ครับอุปกรณ์เนี่ยอาจจะต้องการเพียงแค่1แอมแต่ว่าเรามีแหล่งจ่ายอย่างเช่น2แอม3แอมก็ได้นะครับเวลาเราชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือบางครั้งเราพบว่าทำไมอะแดปเตอร์บางตัวถึงชาร์จไฟเข้าเร็วบางตัวถึงเข้าช้าก็อาจจะเป็นไปเพราะว่าแอมป์ของอะแดปเตอร์บางตัวนั้นไม่ถึงนั่นเองนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาที่มันพอเหมาะพอดีกันอย่างเช่น2แอมป์อาจจะทำหายหรือเสียไปแล้วเราซื้อใหม่ตามตลาดนัดมาแอมป์จริงๆอาจจะไม่ถึง2แอมป์อาจจะแค่500มิลลิแอมป์หรือว่าครึ่งแอมป์เลยทำให้การชาร์จกินเวลานานกว่าปกติคำต่อมาที่จะทำความเข้าใจในวันนี้ก็คือคำว่าวัตครับวัตตั้งชื่อตามวิศวกรชาวสกอตแลนด์ที่มีชีวิตเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับผู้พัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำจนกลายเป็นเครื่องจักรที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับวัตในทางไฟฟ้าเนี่ยเราได้มาจากการคำนวณครับการคำนวณด้วยสูตรนี้ครับP เท่ากับ E คูณ I P ในที่นี้ก็คือกำลังทางไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ครับ E ย่อมาจากคำว่า Electromotive Force ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I ย่อมาจากคำว่า Intensity of Electron Flow มีหน่วยเป็นแอมป์ถ้าเราจะพูดถึงหน่วยของตัวนี้ก็คือวัตต์เท่ากับโวลต์คูณด้วยแอมป์นั่นเองนะครับเอาโวลต์มาคูณแอมป์ก็จะได้วัตต์มาดูโวลต์แอมป์วัตต์ของแผงโซลาเซลล์กันนะครับแผงนี้บอกไว้ว่า120วัตต์ถ้าดูโวลต์นะครับโวลต์ก็คือ 18.2 โวลต์แอมป์ที่ใช้งานคือ 6.5 แอมป์ 6.59 คูณ18.2 โวลต์ก็เท่ากับ 119.9 วัตต์ก็คือปัดขึ้นก็กลายเป็น120วัตต์ในกรณีที่เขาไม่ได้บอกแอมมาให้เราแต่เขาบอกวัตต์บอกโวลต์มาเราก็จะสามารถหาแอมได้โดยการเอาโวลต์ไปหารนะครับหัวแรงอันนี้บอกว่า40วัตต์40วัตต์เขาไม่ได้บอกแอมแต่เราจะคำนวณหาแอมวัตต์คือ40หารด้วย12ก็ประมาณ3แอมป์นะครับประมาณ3แอมป์จากการคำนวณทีนี้เราก็จะมาวัดจริงครับนี่ครับ 2.7 ก็ถือว่าใกล้เคียงกับ3แอมป์ครับแต่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ประจำบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาจะบอกจำนวนวัตต์เพื่อที่จะรู้คร่าวๆว่าบินค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้ค่าไฟเนี่ยคือเท่าไหร่กี่บาทยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมมีเครื่องไมโครเวฟที่ใช้กำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์หน่วยของการไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกเป็น1ยูนิต
1,000 วัตต์ถ้าใช้ไป1ชั่วโมงเรียกว่า1ยูนิตนะครับหรือว่ากิโลวัตต์อาวร์นั่นเองครับถ้าผมใช้ไมโครเวฟนั้นเดือนละ10ชั่วโมงคูณด้วย10ก็เท่ากับ10กิโลวัตต์อาวร์หรือว่า10ยูนิตยูนิตละ4บาทคูณด้วย4เข้าไปก็กลายเป็น40บาทค่าไฟที่ผมต้องจ่ายหวังว่าข้อมูลที่ผมอธิบายไปนะครับอาจจะช่วยทำให้ท่านที่เคยถามผมมาตอนที่ผมต่อโซล่าเซลล์โวลต์วัตต์แอมป์คืออะไรมีความหมายอย่างไรนะครับผมก็ได้อธิบายแบบสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายๆไปแล้วนะครับก็ท่านที่มีคำถามมีคำแนะนำอย่างไรก็อย่าลืมเขียนในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสมชาย DIY สัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสัปดาห์หน้าเวลาประมาณ2ทุ่มทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ